ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูทอดมันพริกหยวกสอดไส้มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยตักส่วนผสมทอดมันปลาใส่ลงในพริกหยวกจนเต็มนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะปล่อยไข่ไก่สู่ธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆลงบนกระทะเทฟลอนตั้งไฟพอร้อนตักไข่ไก่สู่ธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนลงในกรวยใบตองที่มีรูขนาดเล็กหยอดไข่ไก่ลงบนกระทะให้เป็นเส้นตารางจี่จนไข่สุกแล้วตักขึ้นวางทอดมันพริกหยวกลงบนไข่ที่จี่ไว้ห่อให้สวยงามจัดลงจานเสิร์ฟแล้วตกแต่งด้วยช่อผักชีและมะเขือเทศแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ